สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะสาวไทยในต่างแดนนันซี่นะคะเราก็มาเดินออกกําลังกายผ่อนคลายยามเย็นนะคะวันนี้ค่ะแต่ว่าระหว่างทางของวันนี้คือเราเจออะไรที่ไม่เหมือนกับทุกวันนะคะคือเจอสัตว์ที่เขาโดนรถเหยียบอะค่ะแล้วก็เป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยจะเจอได้บ่อยๆนะคะซึ่งทุกคนจะถามว่ามาอยู่ที่นี่ตามชนบทตามป่าเขานี่มีงูไหมเวลาไปเดินป่านี่กลัวงูไหมนะคะฝรั่งเศสมีงูนะคะแล้วก็แต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอเขาบ่อยๆแต่วันนี้เราเจอเขาเจองูนะคะแต่ว่าเจอในลักษณะที่เขาตายแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะเขาโดนรถเหยียบค่ะเพื่อนๆก็นี่ค่ะตัวใหญ่มากเกือบ1 เมตรนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแต่นั้นที่จะให้ดูว่าหัวเขาแล้วก็ลวดลายเขาเป็นยังไงนะคะไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆนะคะไม่ค่อยจะได้ปกติเราจะไม่ค่อยเจอหรอกค่ะเนี่ยค่ะคูเลฟร์งูเนาะ c'est un serpent เพื่อนๆดูงูฝรั่งเศสแต่เขาโดนรถคูเลฟร์เขาโดนรถชนเขาโดนรถเหยียบบนถนนนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นถนนที่มาแบบจากตรงนู้นค่ะข้างทางก็จะเป็นป่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่ๆเดี๋ยวป้าขอดูก่อนปะวางไว้ก่อนโน่นๆวางไว้ก่อนพ่อนี่ค่ะเพื่อนๆคือหลายคนอาจจะบอกว่าที่ฝรั่งเศสตามชนบทมีงูไหมมีนะคะแต่ว่าน้อยครั้งที่เราจะเจอค่ะคือโอ้โหเกือบโอ้ประมาณเกือบ1 เมตรนะคะเพื่อนๆความยาวนะคะตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่มากค่ะมันไม่อันตรายนะคะงูที่ฝรั่งเศสจะไม่อันตรายแล้วก็คือน้อยครั้งที่เราจะเห็นเขาแต่ว่าคือเขาจะข้ามถนนมั้งคะก็เลยโดนรถเหยียบเรามาเดินออกกำลังกายเราก็เลยเจอเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะเนี่ยค่ะดูลายเขานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆนี่หัวเขานะคะเนี่ยค่ะนี่คืองูฝรั่งเศสนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้คือเขาตายแล้วเขาโดนรถเหยียบแล้วลูกไม่ต้องจับนะลูกไม่จับนะคะนี่ค่ะอันนี้คือหัวเขานะคะนี่คือหัวเขานี่คือลายตัวใหญ่ตัวยาวเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆคือตอนแรกเขาอยู่บนถนนตรงเนี้ยพ่อดูลูกก่อนนะนี่คือคาบที่อยู่บนถนนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะบรรยากาศก็มีป่ามีเขาแล้วก็มีงูนะคะแต่น้อยครั้งที่เราจะเจอเขานะคะแต่อันนี้คือเจอในตอนที่เขาโดนรถเหยียบไปแล้วค่ะนี่ค่ะเกือบยาวเกือบหนึ่งเมตรแล้วก็ตัวใหญ่มากนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะงูค่ะงูฝรั่งเศสนะคะเพื่อนๆตัวใหญ่มากค่ะแต่ว่าเขาตายแล้วนะคะไม่รู้ว่าตายกี่วันน่าจะโดนรถยนต์ทับค่ะเนี่ยค่ะฝรั่งเศสก็มีงูนะคะทุกคนคะตัวใหญ่ด้วยค่ะนี่คือร่องรอยที่เขาโดนทับนะคะเราก็เลยเอาเขาหลบมาข้างทางระหว่างที่ทางเดินบางทีก็ตกใจนะคะเพื่อนๆตอนแรกคิดว่าดูไกลๆแล้วก็นึกว่าเป็นงูที่มีชีวิตแต่พอดูใกล้ๆก็คือเนี่ยค่ะสามีบอกว่าเป็นงูที่ไม่มีพิษนะคะประมาณ1 เมตรได้เลยค่ะบรรยากาศเดินยามเย็นค่ะเพื่อนๆก็เนี่ยค่ะก็ได้เห็นแบบมีสัตว์อะไรแปลกๆที่เราไม่ค่อยเห็นแล้วก็เห็นในตอนที่เขาแบบโดนรถเหยียบไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เป็นบรรยากาศในชนบทค่ะนี่ค่ะต้องระวังรถนะคะไปค่ะกลับบ้านแล้วค่ะ